ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะสู่การบรรยายธรรมนะรักษากระบวนการยุติธรรมนะทวงคืนประเทศไทยณนะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ธรรมะแท้เท่านั้นที่แก้ปัญหาได้จริงธรรมะไม่แท้แก้ปัญหาไม่จริงธรรมะแท้แก้ปัญหาได้จริงธรรมะไม่แท้แก้ปัญหาไม่จริงเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในสังคมไทยของเราณเวลานี้นะเป็นเหตุการณ์ที่น่าศึกษาน่าปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะน่าศึกษาแล้วก็น่าปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเลยไม่ใช่จะหาโอกาสอย่างนี้ได้ง่ายๆนะนานๆทีนะจะมีคนชั่วนะที่มีฝีไม้ลายมือในการทำชั่วที่นะหาใครเทียมเท่าได้ยากเหมือนกันนะมาปรากฏตัวครั้งหนึ่งเนาะนานจะได้มากดปรากฏตัวครั้งหนึ่งนะซึ่งก็นะทำให้คนดีเรานั้นได้มาปฏิบัติธรรมนะกับเหตุการณ์ที่คนชั่วเขาก็มาทำชั่วของเขาเนาะจะว่าไปจริงๆนะนะผมรู้สึกขอบคุณนะคุณทักษิณอย่างยิ่งเลยนะนะถ้าไม่มีคุณทักษิณและคณะนี่นะคนดีก็คงไม่ได้มาพบกันขนาดนี้เนาะและคนดีก็คงไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ใช่ไหม คุณทักษิณนี่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อคนดีนะทำให้คนดีเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่เคยพบไม่เคยเจอกันก็มาพบมาเจอกันใช่ไหมโอ้คนดีไม่เคยพบไม่เคยเจอกันก็มาพบมาเจอกันเพราะคุณทักษิณนี่แหละนะเพราะคุณทักษิณและคณะแล้วมาพบมาเจอกันแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกใช่ไหม คนดีก็มาเพิ่มความแข็งแกร่งมาเพิ่มความดีงามขึ้นไปอีกนี่ถ้าไม่มีคุณทักษิณเราจะได้มาทำความดีกันขนาดนี้ไหมโอ้ยไม่ได้กันขนาดนี้หรอกเนาะเพราะคุณทักษิณนี่แหละทำให้คนดีได้มาเพิ่มพลังแห่งความดีมาพบมาเจอกันมาสานพลังกันมาเพิ่มพลังแห่งความดีเพิ่มปัญญาเพิ่มพลังแห่งความดีขึ้นไปนะเรามาเพิ่มพลังแห่งความดีทุกวันความดีก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมวิบากดีก็เพิ่มขึ้นทุกวั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 นวิบากดีที่เพิ่มขึ้นก็จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตเราแล้วก็สังคมของเรานะนี่คือนะประโยชน์ของคุณทักษิณนะถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยโหประเทศชาติคงไม่ได้ประโยชน์ขนาดนี้นะคนดีคงกระจายกันไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้เนาะไม่พบไม่เจอกันแต่นี่โอ้เป็นแรงกระตุ้นที่นะยอดเยี่ยมนะเป็นแรงกระตุ้นที่ยอดเยี่ยมแรงกระตุ้นที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเลยนะให้คนดีมาล้อมรวมพลังกันแล้วเมื่อใดก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อคนดีล้อมรวมพลังกันได้มากเท่าใดเท่าใดก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกนะนี่แหละเป็นสิ่งที่จะมีค่าอย่างยิ่งเลยนะต่อสังคมไทยของเรานะตอนนี้มันก็เป็นการแยกกัน2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มนึงก็ทำชั่วเต็มที่เลยกลุ่มนึงก็ทำดีเต็มที่เลยใช่ไหมโอ้แยกกัน2กลุ่มอย่างเด่นชัดเลยตอนนี้ทำให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเออกลุ่มทำชั่วเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะกลุ่มทำดีผลจะเป็นยังไงใช่ไหมใครจะอยู่เย็นเป็นสุขกว่ากันใครจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่ากันใครจะอยู่เย็นเป็นสุขกว่ากันใช่ไหมก็จะได้เรียนรู้นี่แหละ
เป็นการได้เรียนรู้วิบากกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งนะเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้ใดจะอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากนะสัจจะก็จะปรากฏตัวออกไปนะสัจจะก็จะปรากฏตัวออกไปนะสัจจะจะปรากฏตัวออกไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะอะไรที่สร้างผลดีก็จะเกิดผลให้เห็นอะไรที่สร้างผลไม่ดีก็จะเกิดผลไม่ดีให้เห็นผู้คนจะมีปัญญาและผู้คนจะเลือกเอาสิ่งที่สร้างผลดีสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นในที่สุดนะเรามายืนหยัดยืนยันแบบนี้แหละสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับวิถีชีวิตจริงเลยนะไม่ใช่เหมือนนะของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยของจริงนะเนี่ยวิถีชีวิตจริงๆเลยนี่เหมือนเป็นหมู่บ้านนึงเลยนะเนี่ยที่เรามาอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นร้อยอ่ะหมู่บ้านหนึ่งมีประชากรร้อยขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมหมู่บ้านทั่วๆไปก็มีประชากรร้อยขึ้นไปเนี่ยหมู่บ้านสาธารณโภคีเนี่ยหมู่บ้านคนดีสาธารณโภคีชไมมรุเชษนะหมู่บ้านชไมมรุเชษนะเนี่ยคนดีก็มาล้อมรวมพลังกันแล้วใช้ชีวิตนะให้อยู่เย็นเป็นสุขใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะใช้ชีวิตให้เข้มแข็งนะมีวิถีชีวิตแห่งความดีงามพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพนะที่อยู่อาศัยนะหรือสิ่งใดๆที่ประหยัดเรียบง่ายแต่มีคุณค่าประโยชน์แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่แบบประหยัดเรียบง่ายแบบซื่อสัตย์เสียสละแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมใช่ไหมพากันทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาหมู่กลุ่มชุมชนสังคมว่าสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขชุมชนใดจะเข้มแข็งจะอยู่เย็นเป็นสุขและจะมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นต้องมีคุณลักษณะแบบนี้แหละต้องมีคุณธรรมแบบนี้มีคุณลักษณะแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ให้เห็นจริงขึ้นมาเลยไม่ใช่พูดเอาลอยๆเราจะไม่ได้พูดเอาลอยๆหรอกเราจะลงมือทำจริงๆเลยแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วก็จะเกิดคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงเนี่ยคอยดูนะอาจารย์ว่านะมันจะเกิดสิ่งดีอันหนึ่งคอยดูนะพอเรามาช่วยกันทำที่ชไมมรุเชษฐ์นี่แหละคนดีมาล้อมรวมกันอย่างนี้เนี่ยมาช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีแบบนี้เนี่ยคอยดูนะจะเกิดปรากฏการณ์ขึ้นในสังคมไทยในจุดต่างๆที่มีคนข่มเหงประชาชนอย่างเช่นสมมติมีข้าราชการหรือมีฝรั่งหรือมีใครเนาะที่ทำพฤติกรรมไม่ดีข่มเหงคนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะใครก็แล้วแต่ใช่ไหมที่ทำพฤติกรรมที่ไม่ดีข่มเหงประชาชนเนี่ยจะเกิดการลุกฮือของประชาชนคนดีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยกันต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีนั้นแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีนะนี่จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือพลังอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะนี่แหละประชาธิปไตยกำลังจะเบ่งบานไปเรื่อยๆนะประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานนะเนี่ยประชาก็คือประชาชนนะอธิปไตยก็คืออำนาจพลังแสนยานุภาพความรู้ความสามารถของประชาชนนะโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประชาชนจะรู้สิทธิหน้าที่ของตัวเองพระพุทธเจ้าตอนท่านบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์มาเรื่อยๆเป็นลำดับเนี่ยจนเป็นพระพุทธเจ้านี่นะท่านเกิดมาแต่ละยุคแต่ละสมัยท่านเจอแต่คนทำชั่วทั้งนั้นแหละเจอแต่คนทำชั่วแล้วก็มาช่วยแก้ปัญหาคนทำชั่วไม่ว่าตอนเป็นคนหรือตอนเป็นสัตว์นะบางทีบางปางท่านอวตารไปเป็นสัตว์เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสัตว์นี่มันก็มีสัตว์ชั่วสัตว์ดีเหมือนกันนะแล้วก็พาสัตว์ดีนะอยู่รอดปลอดภัยนะอยู่เย็นเป็นสุขนะจากสัตว์ชั่วเพราะสัตว์ชั่วจะไปทำลายสัตว์ดีเพราะเป็นคนก็เหมือนกันตอนพัฒนามาเป็นคนแล้วก็มาเจอคนชั่วกับคนดีนั่นแหละโอ้ยคนชั่วมันก็จะทำเรื่องเดือดร้อนไปหมดเลยนะเดือดร้อนแง่นั้นเชิงนี้แง่นั้นเชิงนี้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระโพธิสัตว์ก็พาผู้คนนั้นนะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขจากความชั่วของคนชั่วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็คนชั่วนั้นก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุด
จะพ่ายแพ้ไปจะพินาศไปด้วยปัญญาแห่งธรรมนะท่านจะมีพระปัญญาที่คุณมีปัญญาแห่งธรรมที่จะพาผู้คนนั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยให้ได้ชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้ชัยชนะในที่สุดนะคนชั่วก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะเป็นอย่างนั้นนะเรามาดูมาศึกษาธรรมะนะให้ถูกตรงไม่มีอะไรมากหรอกอยากชนะคุณทักษิณและคณะนี่นะอยากให้คุณทักษิณและคณะพ่ายแพ้ไปนะอยากให้เกิดชัยชนะขึ้นอยากให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนะอยากให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นพ่ายแพ้ไปนะพ่ายแพ้ไปก็ไม่ใช่พ่ายแพ้แบบเพื่อจะอยากให้เขาพ่ายแพ้หรอกเราพ่ายแพ้เพื่อที่จะให้เขาชนะในที่สุดเขาให้พ่ายแพ้วิบากร้ายของเขาไปแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องทำชั่วเพิ่มแล้วจะได้หันกลับมาทำดีและเป็นคนดีในที่สุดเพราะความมุ่งหมายของเราก็ไม่ได้ไปมุ่งร้ายนะต่อคนที่ไม่ดีแต่เราแม้แต่คนที่ไม่ดีเราก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีกับเขาสิ่งที่ดีกับเขาคือปรารถนาให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็หันกลับมาทำดีสุดท้ายก็เป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดนะซึ่งจะชาติไหนก็แล้วแต่นะแต่พลังอำนาจที่ไม่ดีของเขานั้นจะต้องถูกทำลายไปถูกทำลายไปแล้วเขาทำชั่วต่อไม่ได้นะหันกลับมาทำดีสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ส่วนคนดีนั้นก็มุ่งให้เราก็มีความมุ่งหมายปรารถนาดีต่อคนดีให้ได้รับสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้ทำสิ่งที่ดีให้ได้รับสิ่งที่ดีแท้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะงั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเราลองมาดูคำตรัสของพระพุทธเจ้านะในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่73และ74นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านะเล่มที่20ข้อที่73นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างนึงที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือสิ่งเลวร้ายใดๆก็แล้วแต่ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปคือสภาพดีๆที่เกิดขึ้นเสื่อมไปเหมือนการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆแปลว่าทำสิ่งที่ไม่ดีนะทำสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆนะแล้วไม่ทำสิ่งที่ดีเนืองๆนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมีอะไรบ้างล่ะอกุศลธรรมเนี่ยก็ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนะทำสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆเช่นนะลักขโมยช่อโกงโกหกสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างเงี้ยเป็นเนืองๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผลเสียเป็นความเดือดร้อนต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเรียกว่าอกุศลธรรมเนี่ยก็ทำสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นเนืองๆนี่นะไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆคือไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นในเนืองๆนะมันก็เป็นวิบากร้ายเนาะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปนะพระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีนะทำสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยการคดโกงการสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นการโกหกอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นวิบากรายเนืองๆนั่นแหละวิบากรายก็จะสร้างผลเสียสร้างความพ่ายแพ้ให้เพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆก็ไม่ประกอบกุศลธรรมไม่พูดความจริงไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเนี่ยตอนนี้นี่เราก็กำลังมาเรียนรู้ความจริงในสังคมที่คุณทักษิณและคณะก็พยายามอย่างเต็มที่เลยนะที่จะประกอบอกุศลธรรมเนืองๆพยายามสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆเลยวันๆนี่โอ้โหดูข่าวคราวแล้วไม่ได้ลดลาวาศอกเลยนะที่จะทำความชั่วใช่ไหมโอ้ที่จะโกหกที่จะโอ้ทำสิ่งที่ไม่ดีแง่นั้นเชิงนี้สร้างความเดือดร้อนแง่นั้นเชิงนี้ทำลายกระบวนการยุติธรรมแง่นั้นเชิงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลดลาวาศอกเลยนะกฎเกณฑ์ใดที่ไม่มีเขาก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมานะกฎเกณฑ์ใดที่สร้างขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเขายังทำให้ได้ประโยชน์ในกฎเกณฑ์นั้นไม่ได้เขาก็ใช้วิธีโกหกเอานะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะได้ใช้กฎเกณฑ์นั้นแล้วก็บอกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทำตามระเบียบทั้งๆที่องค์ประกอบของชีวิต
นะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นั้นเช่นนะการป่วยหนักงี้เป็นต้นนะการป่วยหนักนะการพึ่งตัวเองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่คุณทักษิณจะอยู่ในสภาพป่วยหนักหรือว่าพึ่งตัวเองไม่ได้หรือพึ่งตัวเองได้น้อยใช่ไหมมันเป็นได้ยากมากเลยโหตอนอยู่ต่างประเทศก็ชกกระสอบทรายเนาะชกกระสอบทรายอย่างแข็งแรงเลยมาในประเทศไทยก็ยังมาอย่างโก้ๆเลยใช่ไหมมาอย่างโก้ๆเลยอ้าวไม่กี่วินาทีไม่กี่เวลาไม่กี่ชั่วโมงอ้าวป่วยหนักซะแล้วโอกาสจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยากมากเลยใช่ไหมแม้มันอาจจะเป็นได้บ้างแต่มันยากมากเลยอ้าวพอป่วยเสร็จก็เข้าบอกป่วยหนักนะเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลราชทัณฑ์นี่รักษาไม่ได้เลยโอ้โหคนแข็งแรงขนาดนั้นนะเสร็จแล้วป่วยหนักจนโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ไม่แน่ใจว่าได้เข้าตรวจที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าข้อมูลก็ยังไม่ได้ปรากฏออกมาชัดสงสัยก็ต้องรอปปช.ท่านนะพิสูจน์ความจริงนะว่าตกลงได้เข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกไม่รู้ได้เข้าหรือไม่ได้เข้านะเพราะตามหลักก็ต้องตรวจที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนนะถึงพบว่าหนักแล้วก็ค่อยไปโรงพยาบาลตำรวจแต่ข่าวนี่บอกว่าไปโรงพยาบาลตำรวจอย่างรวดเร็วนะอาการหนักไปโรงพยาบาลตำรวจอย่างรวดเร็วแล้วเข้าชั้น14อย่างรวดเร็วมันทะแม่งไงไม่รู้ชั้น14ห้องรอยัลสูทห้องพิเศษห้องที่ไม่ใช่ห้องที่จะรักษาผู้ป่วยหนักผู้ป่วยที่อาการหนักต้องเข้า ICU ต้องเข้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องเข้าห้อง ICU ด่วนแต่นี่พุ่งไปทำไมชั้น14นู่นนะห้องพิเศษซึ่งธรรมดาแล้วนะห้องพิเศษนี่จะไม่ใช่ห้องที่ดูแลผู้ป่วยหนักนี่มันก็ประหลาดนะมันทำให้ประชาชนนี่สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าทำไมถึงไปอยู่ห้องอย่างนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วประชาชนก็บอกว่าเอ้าประชาชนก็พากันตรวจสอบอีกบอกว่าเอ้านี่มันอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านี่ไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่ากับนักโทษคนอื่นๆผู้ป่วยคนอื่นๆเอ๊ะมันเกิดการไม่เท่าเทียมหรือเปล่าทำไมได้ไปอยู่ห้องหรูขนาดนั้นห้องยอดเยี่ยมห้องหรูขนาดนั้นน่ะนะห้องพิเศษขนาดนั้นน่ะนะผู้ในการโรงหมอใหญ่โรงพยาบาลก็รีบออกมาให้ข่าวว่าอย่าพูดว่าเป็นห้องพิเศษเลยครับมันเป็นห้องปรับปรุงนะที่แม้แต่แอร์ก็เสียนะมีพัดลม2ตัวต้องใช้พัดลมเข้ามาเปิดเอ๊ะผู้ป่วยหนักทำไมเอาไปห้องนะทีนี้เขาก็ถามอีกว่าคือท่านก็พยายามอธิบายเนาะท่านพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นหรอกมันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละพอเขาทักท้วงไปในเรื่องของว่ามันเอาเปรียบคนอื่นน่ะไม่เท่าเทียมกับคนอื่นน่ะท่านก็ทางโรงพยาบาลก็รีบออกมาให้ข่าวว่ามันพอกับห้องอื่นนั่นแหละมันไม่ได้มีแอร์หรอกแอร์ก็เสียนะมีแต่พัดลมเท่านั้นว่างั้นนะอ้าวเพื่อที่จะพูดให้มันเท่าเทียมทีนี้คนก็จี้เข้าไปอีกว่าเอ้าแล้วผู้ป่วยหนักแล้วทำไมเอาไปอยู่ในห้องอย่างนั้นล่ะห้องพัดลมอย่างนั้นนะแอร์ก็เสียห้องพัดลมอย่างนั้นห้องที่ไม่มีคุณภาพอย่างนั้นผู้ป่วยจะไม่เสี่ยงตายเหรอก็ออกมาแก้ตัวอีกว่าปรับปรุงจนมีคุณภาพดีว่างั้นนะปรับปรุงเป็นห้องกึ่ง ICU มันอะไรนะเอ๊ะก็เมื่อกี้ก็บอกคุณภาพไม่ดีเป็นห้องที่คุณภาพไม่ดีพอเขาพูดเรื่องเท่าเทียมนะมาว่ามันไม่เท่าเทียมก็บอกว่าห้องมันคุณภาพไม่ดีมันพอๆกับห้องอื่นพอเขาจี้ไปเรื่องความปลอดภัยว่าห้องคุณภาพไม่ดีเนี่ยคนจะได้รับอันตรายนะคนจะได้รับอันตรายนะท่านก็มาให้ข่าวอีกว่าปรับปรุงเป็นห้องกึ่ง ICU ห้องคุณภาพดีอย่างนี้เป็นต้นมันก็ขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมขัดแย้งกันแล้วในข้อมูลสองด้านคนก็ยิ่งโอ้โหไม่ไว้ใจใหญ่เลยใช่ไหมคนก็ยิ่งไม่เชื่อถือไม่ไว้ใจใหญ่เลยต้องโกหกแน่ๆคนก็จะรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมโอ้แม้ขนาดพยายามบอกว่าเป็นห้องกึ่ง ICU เนี่ยก็ไม่สมเหตุไม่สมผลหรอกเพราะคนไข้หนักจริงๆต้องเข้าห้อง ICU ใช่ไหมมันไม่ใช่ห้องกึ่ง ICU โอ้ยนะคนสำคัญขนาดนั้นน่ะใช่ไหมก็บอกว่าเป็นบุคคลสำคัญไม่ใช่เหรอก
ก็บุคคลสำคัญขนาดนั้นอาการหนักขนาดนั้นเอาไปอยู่ในห้องกึ่ง ICU ได้ยังไงต้องเข้าห้อง ICU ใช่ไหมโอ้ย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 พูดมายังไงมันก็ไม่สมเหตุไม่สมผลอยู่ดีนั่นแหละเสร็จแล้วคนเขาก็อยากรู้อยากตรวจสอบว่าเอ๊ตกลงหนักจริงหรือเปล่าหนักจริงหรือเปล่านะเป็นยังไงหนักจริงหรือเปล่าอันตรายจริงหรือเปล่าหรืออยู่ในห้องชั้น14นั่นจริงหรือเปล่าก็พยายามตรวจสอบก็ไม่ยอมให้ตรวจสอบอ้างว่าเป็นสิทธิของผู้ป่วยเปิดเผยไม่ได้นี่ก็โกหกซึ่งหน้าเลยใช่ไหมนี่โกหกซึ่งหน้าเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเอาละพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติบอกว่าความลับของผู้ป่วยเปิดเผยไม่ได้แต่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารบอกว่าถ้าสิ่งใดที่มีความสุ่มเสี่ยงนะหรือว่ามีเขาพูดภาษาบ้านๆนะมีเขาว่าจะทำผิดกฎระเบียบทำผิดกฎหมายก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลได้เห็นไหมแสดงว่านักการเมืองกับข้าราชการไม่ว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ว่าโรงพยาบาลตำรวจข้าราชการบางส่วนโกหกประชาชนซึ่งหน้าเลยใช่ไหมกฎหมายก็มีระบุไว้ชัดๆอยู่แล้วว่าเปิดเผยได้ตรวจสอบได้เปิดเผยได้ตรวจสอบได้กฎหมายก็ระบุไว้ชัดๆอยู่แล้วก็ยังมาอําประชาชนโกหกประชาชนซึ่งหน้าเลยกฎหมายก็มีชัดๆอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยว่าโกหกชัดๆอยู่แล้วถ้าบริสุทธิ์จริงทำไมต้องโกหกด้วยใช่ไหมทำไมต้องปิดบังด้วยใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์จริงอ่ะทำไมต้องปิดบังด้วยล่ะเปิดเผยไปเลยก็เป็นคนของสาธารณะและเป็นคนต้องการก็พูดเองว่าต้องการให้คนเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมคุณทักษิณก็อยากให้คนไว้เนื้อเชื่อใจข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็อยากให้คนไว้เนื้อเชื่อใจแต่อยากให้คนไว้เนื้อเชื่อใจแต่ขอปิดทุกอย่างไม่เป็นความลับไม่กล้าเปิดเผยจะไว้เนื้อเชื่อใจได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้โอ้นับวันก็ยิ่งสร้างความไม่น่าเชื่อถือไปเรื่อยๆสร้างความไม่ไว้วางใจไปเรื่อยๆใช่ไหมนับวันนี้ก็ทำอกุศลธรรมเนืองๆไปเรื่อยๆไม่กล้าเปิดเผยที่เขาอยากจะดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะอยู่ใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ที่จะโอ้ต้องดูแลข้อมูลข่าวสารต่างๆนะดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยของประชาชนนะเสร็จแล้วกล้องวงจรปิดเสียกรมตำรวจก็ไม่มีปัญญาแก้ไขโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่มีปัญญาแก้ไขกรมราชทัณฑ์ก็ไม่มีปัญญาแก้ไขนะกระทรวงยุติธรรมก็ไม่มีปัญญาแก้ไขนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีปัญญาแก้ไขกล้องวงจรปิดโอ้โหเนาะประเทศไทยเนาะศักยภาพของนักการเมืองและข้าราชการเนี่ยเป็นไงใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยแค่กล้องวงจรปิดเสียเนี่ยก็ยังแก้ไขไม่ได้นะอาจารย์เลยอยากพิสูจน์ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันแพงมากหรือเปล่ามันแพงมากแล้วมันติดยากหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยบอกนะทีมงานกองทัพธรรมของเราช่วยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาหน่อยอาจารย์ว่างี้นะช่วยไปซื้อมาหน่อยแล้วก็ติดที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นี่แหละบริเวณที่เราชุมนุมนี่สินี่แหละนะติดให้เร็วที่สุดดูซิมันจะเสร็จภายในกี่วันปรากฏว่าวันเดียวติดเสร็จติดเสร็จภายในวันเดียวปะโถเอ้ยเราคนจนๆแท้ๆเลยคนจนๆแท้ๆเลยติดเสร็จภายในวันเดียวนะอันนั้นนะโอ้โหตั้งไม่รู้กี่ปีบอกเสียมาหลายปีแล้วว่างั้นนะรู้สึกเสียมาปี2ปีแล้วเอ้าปี2ปีแล้วทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบติดตั้งแต่ปี2ปีแล้วก็เอ้าแล้วประชาชนถามตั้งแต่วันที่ประชาชนถามก็ต้องรีบติดแล้วใช่ไหมปล่อยไปได้ยังไงตั้ง6เดือนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ติดหรือไม่ติดยังไม่รู้อีกนั่นเนี่ยยังไม่รู้ติดหรือไม่ติดยังไม่รู้อยู่เลยแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยที่ชมัยมรุเชษฐ์เราติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อยนะดูได้หมดเลยทั้งพี่น้องที่มาชุมนุมนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งการจราจรอะไรเราดูได้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมา
เราไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรจิตกล้องวงจรปิดของตำรวจหรือของหน่วยราชการจะเสียหายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเสียหายหรือเปล่านะเพราะงั้นเราติดไว้ดีกว่าโอ้ข้าราชการไทยชักจะไว้ใจไม่ค่อยได้ชักจะไว้ใจไม่ค่อยได้เอ๊กล้องวงจรปิดเสียเรื่อยเลยแล้วราคามันก็ไม่แพงนะแค่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้แพงอะไร 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ติดก็นานๆแจ้งพี่น้องว่านี่แหละเรามีกล้องวงจรปิดสแกนไปหมดแล้วนะท่านใดมาก็ได้ร่วมทำคุณงามความดีกันกล้องก็จะบันทึกไว้นะก็ขออนุญาตบันทึกภาพพี่น้องไว้กล้องก็จะบันทึกไว้บันทึกไว้นะเราบันทึกไว้หมดแล้วตั้งแต่นู้นการจราจรดับนู้นมาทางนี้มดนี่แหละนะก็บันทึกไว้ตลอดเวลาเลยนะเพราะงั้นใครมาทำดีเราก็บันทึกไว้ใครมาทำไม่ดีเราก็บันทึกไว้เช่นเดียวกันใช่ไหมเราบันทึกไว้เลยใครมาทำดีทำไม่ดีเราบันทึกไว้หมดแหละนะรวมทั้งบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะถ้าท่านทำไม่ดีก็จะได้รู้ว่าทำไม่ดีถ้าท่านทำดีเราก็จะได้สรรเสริญใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ที่ดีหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆนะทำหน้าที่ที่ดีเราก็จะได้ชื่นชมนะจะได้ชื่นชมจะได้สรรเสริญจะได้ให้กำลังใจใช่ไหมท่านที่ทำดีหรือแม้ท่านทำไม่ดีเราก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจในการเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีซะใช่ไหมให้กำลังใจเหมือนกันให้ลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีแล้วหันมาทำสิ่งที่ดีนะก็ให้กำลังใจนะเราเป็นหน่วยให้กำลังใจทุกชีวิตที่ให้หยุดสิ่งที่ไม่ดีและให้ทำสิ่งที่ดีนะเนี่ยขนาดประชาชนเราก็ยังโอ้เราก็ยังสามารถติดกล้องได้อย่างรวดเร็วเลยแต่อันนั้นทำไมโอ้ตั้งเป็นปีหรืออย่างน้อยก็6เดือนนี่แหละเนาะกล้องเสียตั้ง6เดือนมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นพิรุธที่ประชาชนก็ไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจว่ามีความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเปล่าน่าจะไม่จริงใจประชาชนก็รู้สึกอย่างนั้นนะประชาชนรู้สึกว่าไม่จริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมประชาชนรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการทำอกุศลธรรมเนืองๆนะเนี่ยอาจารย์อธิบายอกุศลธรรมเนืองๆนะเนี่ยเขาก็ทำอกุศลธรรมอยู่เนืองๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าช่วงหลังมาบอกว่าอาการไม่หนักหรอกแต่ก็มีความเสี่ยงแปลกไหมแค่พูดคำนี้ก็มันไม่ถูกต้องแล้วสำหรับวงการแพทย์วงการสุขภาพพูดคำนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วอาการไม่หนักแต่มีความเสี่ยงมากมันเป็นไปไม่ได้อาการไม่หนักคือความเสี่ยงน้อยไม่ใช่ความเสี่ยงมากมันเป็นไปไม่ได้ที่อาการไม่หนักแต่มีความเสี่ยงมากมันเป็นไปไม่ได้นะคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคไม่ติดต่อต่างๆนะถ้าอาการไม่หนักเขาก็มีความเสี่ยงกันทุกคนนั่นแหละแต่เป็นความเสี่ยงที่ไม่มากต้องอาการหนักเท่านั้นจึงจะเป็นความเสี่ยงที่มากอาการไม่หนักมันก็ความเสี่ยงไม่มากช่วงหลังมาก็บอกอาการไม่หนักแต่มีความเสี่ยงมากแค่นี้ก็โกหกแล้วใช่ไหมเขาก็จับได้อะวงการสุขภาพเขารู้กันทั้งนั้นแหละนะถ้าคนจะมีความเสี่ยงมากต้องอาการหนักเท่านั้นอาการไม่หนักไม่ใช่ความเสี่ยงมากหรอกแค่นี้ก็พูดแย้งกันเองพูดแย้งกันเองนะตกลงจะหนักหรือไม่หนักกันแน่ตกลงจะหนักหรือไม่หนักกันแน่เพราะเขาต้องพูดแย้งกันเองเพราะว่าถ้าอาการไม่หนักก็ต้องกลับไปนอนคุกนี่มันประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาการหนักนี่รู้สึกว่าจะโกหกไม่ออกช่วงหลังรู้สึกว่าจะโกหกไม่ออกก็เลยพูดว่าความเสี่ยงอันตรายมากดีกว่าความเสี่ยงมากดีกว่าขึ้นลงความเสี่ยงมากดีกว่าแล้วโดยหลักของกรมราชทัณฑ์นี่นะมีความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงมันลดลงนะอาการไม่หนักมากแม้แต่วันเดียวต้องกลับไปนอนเรือนจำเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงขึ้นลงทุกวันเลยโอ้โหทำไมมันเสี่ยงมากขึ้นลงทุกวันทำไมมันสม่ำเสมออย่างนั้นคือมีความเสี่ยงสม่ำเสมออย่างนั้นทุกวันมันน่าประหลาดไหมมันน่าประหลาดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่นี่เขาบอกมันมีความเสี่ยงเที่ยงตลอด180วันมันแปลกมากเลยนะคนไข้อะไรอาการจะสม่ำเสมอขนาดนั้น
มีความเสี่ยงสม่ำเสมอนะคือโกหกไปโกหกมามันก็ไม่เนียนนะนี่แหละประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเขากำลังประกอบอกุศลธรรมเนืองๆและจริงๆถ้ามีความเสี่ยงมากๆแล้วตัวเองไม่มีศักยภาพในการแก้ถ้าตัวเองไม่มีศักยภาพในการแก้ไขก็ต้องปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลใช่ไหมคนไข้สำคัญเอาไว้เสี่ยงอันตรายมากได้ยังไงตั้ง6เดือนใช่ไหมคุณเอาไปไว้ได้ยังไงแล้วคุณเอาไปไว้ห้องสูตรได้ยังไงห้องพิเศษได้ยังไงหรือกึ่ง ICU ได้ยังไงตั้ง6เดือนมันอันตรายนะสำหรับคนไข้ที่ว่าอันตรายมากเสี่ยงมากอันตรายมากเออมันแย่งไปแย่งมาก็ทำให้คนนั้นจับได้ว่าอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนะนี่คือสัจจะอย่างนี้แล้วปรับห้องเนี่ยเป็นห้องกึ่ง ICU ปรับห้องเป็นห้องกึ่ง ICU ปรับไปได้ยังไงเป็นห้องกึ่ง ICU ก็ในเมื่องบประมาณแม้แต่จะซื้อกล้องวงจรปิดก็ยังซื้อไม่ได้ซ่อมแอร์ก็ยังซ่อมไม่ได้อุปกรณ์การแพทย์แพงกว่านั้นจะซื้อได้ยังไงใช่ไหมอุปกรณ์การแพทย์มันแพงกว่านั้นคุณซื้อได้ยังไงอ่ะก็ขนาดไอ้ที่ถูกกันนั้นก็ยังซื้อไม่ได้เลยก็แปลกๆเหมือนกันนะแล้วอุปกรณ์แพงๆเนี่ยนะเขาต้องอยู่ในห้องแอร์นะอุปกรณ์การดูแลสุขภาพที่มันแพงๆที่มันสำคัญที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยหนักมันต้องอยู่ในห้องแอร์แล้วจะไปอยู่ในห้องพัดลมได้ยังไงปรับเป็นห้องกึ่ง ICU ในห้องพัดลมแล้วห้องกึ่ง ICU เนี่ยแล้วทำไว้เพื่อคนๆเดียวมันจะคุ้มเหรอแล้วทำไมทำกึ่ง ICU ไปไว้นู่นชั้น14เวลาวิกฤตหนักแล้วจะเข้า ICU ทันไหมมันไม่ทันใช่ไหมเอาไปไว้ยังไงไกลเหลือเกินชั้น14นู่นน่ะเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วจะเข้า ICU จะมาหาเครื่องที่มันดีกว่านั้นทันได้ยังไงนี่มันเป็นความไม่สมเหตุไม่สมผลทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็อ้าวมีการประเมินอีกว่าพึ่งตัวเองได้น้อยเมื่อถึงคราวจะพักโทษนะบอกพึ่งตัวเองได้น้อยอีกอ้าวพึ่งตัวเองได้น้อยพอถึงวันครบกำหนดพักโทษเป็นไงนั่งรถโก้ๆเลยใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ไม่มีบุคลากรการแพทย์ดูแลเลยใช่ไหมเอ็นหนักยังไงหนักยังไงพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไงพึ่งตัวเองได้น้อยยังไงอันตรายยังไงพึ่งตัวเองได้น้อยยังไงนั่งเชิดหน้าชูตาโอ้โหไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เลยไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ในการป้องกันอันตรายอย่างเช่นนะมีออกซิเจนหรือมีน้ำเกลือหรือมีอะไรที่จะป้องกันอันตรายนะใช่ไหมอย่างมากก็มีแค่ปลอกคอกับปลอกแขน พูดภาษาบ้านๆ ใช่ไหมมีปลอกคอกับปลอกแขนก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายอะไรมากมายนะอันตรายที่จะวิกฤตนะที่ว่าเป็นผู้ป่วยที่พึ่งตัวเองไม่ได้เลยนะพึ่งตัวเองได้น้อยก็นั่งออกไปโก้ๆทางประตูผีใช่ไหม นี่มันก็เป็นความแปลกประหลาดนะเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าสั่งสมอกุศลธรรมเนืองๆนะทำความโกหกทำความไม่ถูกต้องอ่ะเขาจับได้แต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วกลับไปบ้านแป๊บเดียวเป็นไงกลับไปบ้านแป๊บเดียวอ้าวถ่ายรูปมาว่านั่งอยู่ข้างสระใช่ไหมคนไข้อันตรายนั่งอยู่ข้างสระได้ไหมไม่ได้นั่งอยู่ข้างสระไม่มีใครดูแลเลยอันตรายยังไงเสี่ยงยังไงโอ้ประเมินผลยังไงเสร็จแล้วก็เป็นไงเอ้าไม่กี่วันก็สามารถที่จะไปรายงานตัวกับทางอัยการใช่ไหมทางอัยการว่าเรื่องคดี112ก็ยังไปได้ใช่ไหมก็ยังไปได้เอ๊ะทำไมไปได้ในอยู่ตรงนั้นตั้ง30นาทีเดินทางอีกคนไข้หนักนี่เดินทางลำบากนะใช่ไหมอันนี้ก็เดินทางไปได้ไม่ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรที่จะน่าใช้สอว่าเป็นอันตรายมากนะอย่างนี้เป็นต้นเอาวันต่อมาอีกรับคุณฮุนเซนอีกรับตั้ง2ชั่วโมงรับตั้ง2ชั่วโมงอ่ะเห็นว่าเอ๊ะคนไข้หนักคนไข้ที่พึ่งตัวเองไม่ได้อาการหนักมีความเสี่ยงทำไมรับแขกคนได้ตั้ง2ชั่วโมงนะรับแขกคนได้ตั้ง2ชั่วโมงแล้วก็เห็นว่ากินก๋วยเตี๋ยวด้วย
อาการหนักกินก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงอะนะเพราะมันต้องคีบใช่ไหมมันลำบากนะกินก๋วยเตี๋ยวน่ะลำบากนะคนไข้หนักจะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไม่ได้หรอกคีบก็คีบไม่ได้แล้วใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้จะคีบกินก๋วยเตี๋ยวยังไงบอกกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะกินก๋วยเตี๋ยวยังไงกินก๋วยเตี๋ยวกินยากนะไม่ใช่กินง่ายๆนะเส้นนะถ้าไม่มีกำลังเนี่ยกินยากหรือว่าค่อยๆป้อนกันนั่นไงหรือว่าบดแล้วตักกินไงนะเออแล้วก็นะเขาว่ามีคนสังเกตเหมือนกันนะเห็นไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะมะพร้าวอ่ะเนาะมะพร้าวงอๆเอ้ยกินดูดกินมะพร้าวได้ด้วยเออจับมะพร้าวยกกินได้ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าไม่ได้เห็นภาพดูดกินมะพร้าวหรอกเห็นแต่ไอ้นั่นที่งอๆหลอดงอๆว่างั้นเอ๊ะแต่ของคุณนุ่นเซนไม่งอนะไม่รู้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้าวนี่เขาก็สังเกตกันนะแล้วก็ยังทำอะไรอะไรต่ออีกที่คนก็สังเกตเอ้าแล้วบอกเป็นคนไข้หนักเนี่ยจะขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงใหม่เอ้าหนักยังไงคนไข้พึ่งตัวเองไม่ได้ยังไงนะในกฎของกรมราชทัณฑ์นี่นะโดยระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยระเบียบอันนึงเลยนะเขาระบุว่าการประเมินนั้นต้องประเมินว่าผู้เจ็บป่วยนั้นพึ่งตัวเองไม่ได้นี่นะพึ่งตัวเองได้น้อยนี่ชนิดที่ว่าจะไปทำความไม่ดีอะไรไม่ได้อีกต้องประมาณว่าไปทำความไม่ดีอะไรไม่ได้อีกเลยนะถึงจะอนุญาตอ่ะไปทำความไม่ดีอะไรไม่ได้สรุปแล้วจะไปทำความดีหรือไม่ดีอะไรก็ไม่ได้คือพึ่งตัวเองได้น้อยจะไปสร้างความเสียหายให้กับใครๆเนี่ยก็ไปไม่ได้ทำไม่ได้นะแต่อาการทั้งหมดน่ะจะไปทำสิ่งดีหรือไม่ดีได้ไหมได้เลยใช่ไหมอาการทั้งหมดที่ปรากฏออกมาให้สื่อมวลชนเห็นน่ะให้ประชาชนเห็นหรือแม้แต่ข่าวคราวที่บอกจะไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของคนสามารถที่จะไปทำสิ่งดีหรือไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะเป็นหลักฐานชิ้นเอกที่จะเอาผิดกับคุณทักษิณเองที่จะเป็นความผิดของคุณทักษิณเองเป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์เป็นความผิดของโรงพยาบาลตำรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องใช่ไหมนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหลายน่ะทั้งนั้นแหละนะอันนี้จะเป็นหลักฐานที่จะเอาผิดนะกับคนที่เกี่ยวข้องเพราะพากันประกอบอกุศลประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ซื่อสัตย์นะต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เลยยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกที่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆไม่ได้ประกอบกุศลธรรมเนืองๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอกุผลก็คือว่าอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นแปลว่าสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งเลวร้ายวิบากร้ายผลเสียต่างๆที่ยังไม่เกิดความพินาศต่างๆความเดือดร้อนต่างๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปแปลว่าองค์ประกอบดีๆสภาพดีๆที่ได้รับอยู่ก็จะเสื่อมไปนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้เราก็ตามพิสูจน์กันไปว่าจะเป็นตามที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้หรือไม่ว่าน่ะพระพุทธเจ้าตัดว่าน่ะท่านตัดว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นคือสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปสภาพดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปนี่แหละอันนี้คุณทักษิณและคณะก็กำลังแสดงให้เราได้ติดตามดูอยู่ใช่ไหมเราก็ได้ติดตามเรียนรู้กันไปทั้งเราและคนในโลกก็จะได้ติดตามเรียนรู้กันไปว่าจะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสัจจะที่น่าพิสูจน์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคำใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาล นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้ตามพิสูจน์นะตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เอามาดูพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่74ทีนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายลำย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างนึงที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นคือสิ่งดีงามทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น
หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปสภาพไม่ดีต่างๆนั้นเสื่อมไปสูญไปเหมือนกันประกอบกุศลธรรมเนืองๆทำสิ่งที่ดีเนืองๆการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆเนี่ยการไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆนะการหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีเนืองๆดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนะสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้มาดูเนื้อหานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสท่านตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆคือการทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเช่นนะการมาช่วยกันต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีการส่งเสริมสิ่งที่ดีด้วยความยินดีพอใจสุขใจด้วยจิตใจที่ผ่องใสเป็นกุศลไหมเป็นความดีไหมเป็นความดีนะที่พี่น้องมาช่วยกันทำนี่เป็นกุศลเป็นความดีนะเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆการโกหกการขี้โกงการทำให้เกิดทุกข์โทษภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแบบระบอบทักษิณเราจะทำไหมเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่พากันทำแบบคุณทักษิณและคณะพากันทำนั้นเราไม่พากันทำนะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีแง่อื่นเชิงอื่นที่เราจะลดละเลิกได้ใช่ไหมสิ่งไม่ดีแง่ไหนเชิงไหนที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นที่เราจะลดละเลิกได้เราก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับและกุศลธรรมสิ่งดีงามในแง่อื่นเชิงอื่นที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอะไรที่พึงจะทำได้เราก็ยินดีที่จะทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ผลพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นคือสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนั้นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นวิบากดีทั้งหลายผลดีทั้งหลายจะทยอยเกิดขึ้นไปเป็นลำดับและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบกับชีวิตของเรานะของคนดีที่ภาคเพียรปฏิบัติทำดีอยู่นั้นนะก็จะเสื่อมไปนี่เราก็ตามพิสูจน์ดูนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ให้เรานั้นภาคเพียรทำสิ่งที่ดีภาคเพียรลดละสิ่งที่ไม่ดีภาคเพียรทำสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสนั้นเราก็ตามพิสูจน์ว่าสิ่งเลวร้ายจะลดลงไหมสิ่งดีงามจะเพิ่มขึ้นไหมนะพี่น้องเห็นสิ่งเลวร้ายต่างๆเบาบางลงบ้างไหมมีหลายอย่างทยอยเบาบางลงใช่ไหมถ้าใครสังเกตนะจะมีนะสิ่งเลวร้ายที่เบาบางลงสังเกตเห็นสิ่งดีงามเพิ่มขึ้นบ้างไหมอย่างน้อยก็มีมิตรดีเพิ่มขึ้นใช่ไหมอย่างน้อยก็มีมิตรดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและยังมีเหตุการณ์ดีๆในสังคมนะที่เพิ่มขึ้นนะถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ดีๆเพิ่มขึ้นขนาดกองทัพเรือยังไม่แสดงแสนยานุภาพเรื่องก่อกูดพอคนดีไปให้กำลังใจกองทัพเรือก็แสดงแสนยานุภาพเพื่อรักษาก่อกูดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะยังมีสิ่งดีๆแง่เชิงต่างๆเกิดขึ้นนะแม้แต่ปปช.ก็ยังไม่ได้ทำท่าทีว่าจะไปตรวจสอบกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางโรงพยาบาลตำรวจพอหมู่มวลมิตรดีไปให้กำลังใจก็รับตรวจสอบใช่ไหมเห็นไหมมันมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นอยู่นะมีสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นอยู่เหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้ยังมีหลายแง่หลายเชิงนะเป็นสิ่งดีๆที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจารย์คิดว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในคราวนี้เนี่ยไม่ใช่แต่จะปราบนะสิ่งที่ไม่ดีได้หรอกนะไม่ใช่แต่จะปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีให้ลดอำนาจลงไปได้เท่านั้นนะแต่สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองนะจริงๆสิ่งดีงามที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยของเราหลายแง่หลายเชิงที่เป็นประโยชน์จำเป็นสำคัญต่อชีวิตนั้นจะได้รับการส่งเสริมจะได้รับการส่งเสริมจากคนดีนี่แหละคนดีจะสานพลังกันแล้วสร้างขึ้นช่วยกันสร้างช่วยกันกอบก่อให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคมไทยนะจะเกิดการเจริญรุ่งเรืองขึ้นอาจารย์เห็นเขาของอันนี้อยู่จึงมีความตั้งใจว่าโอ้ยังไงเราก็นะจะอยู่กี่ปีนะจะอยู่10ปี20ปี30ปี
ถ้ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีได้ส่งเสริมสิ่งที่ดีได้คุ้มไหมคุ้มเกินคุ้มเลยใช่ไหมเราพัฒนาประชาธิปไตยมาตั้งไม่รู้กี่ปีอะนะใช่ไหมมันก็ยังมีปัญหาเรื่องคนไม่ดีอยู่พอสมควรใช่ไหมคราวนี้เอาให้เด็ดขาดเลยใช่ไหมเอาให้จบคราวนี้เอาให้จบเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะอยู่กี่ปีกี่ปีกองทัพธรรมเราก็พร้อมอยู่ตลอดกาลพร้อมเป็นกำลังใจให้กับคปท.ให้นะสปสปปส.ให้มวลชนคนดีทุกหมู่เหล่ากองทัพธรรมเราพร้อมหนุนเต็มที่นะพร้อมเสริมหนุนเต็มที่เลยนะของเราอยู่กันอย่างนี้แหละรับรองนะอยู่กันอย่างนี้นะนี่เครือข่ายของกองทัพธรรมเราตอนนี้ทุกภูมิภาคนี่กำลังชุดระดมกันช่วยกันปลูกพืชพันธัญญาหารไร้สารพิษส่งมาสนับสนุนที่ชไมมรุเชษรับรองเลยจะอยู่กี่ปีอยู่ไปจะอยู่กี่ปีอยู่ไปจะอยู่กี่ปีอยู่ไปอยู่กี่ปีก็ได้อยู่กี่ปีก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหถนัดนะกองทัพธรรมเราพอจะถนัดเรื่องนี้อยู่นะพอจะถนัดเรื่องปัจจัย4อยู่นะส่งเสริมสนับสนุนได้เต็มที่เลยนะทัพหลวงเราส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ตอนนี้ก็ส่งทัพหน้ามาก่อนนะทัพหลวงยังไม่มาปลูกผักมาให้เรากินอยู่ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารส่งมาให้เราอยู่นะทัพหลวงของกองทัพธรรมคอยช่วยอยู่คอยหนุนอยู่แต่ถ้ามีความจำเป็นเมื่อไรทัพหลวงพร้อมเคลื่อนทันทีถ้ามีความจำเป็นเมื่อไรแล้วก็พร้อมเคลื่อนทัพทันทีเลยตอนนี้ทำหน้าที่ส่งเสบียงสร้างเสบียงส่งเสบียงมาที่นี่เพราะฉะนั้นอยู่กี่ปีก็อยู่ได้ใช่ไหมคนเรามีอาหารกินอยู่กี่ปีก็อยู่ได้ใช่ไหมมีอาหารก็อยู่ได้แล้วมียารักษาโรควิธีดูแลสุขภาพอยู่ได้ไหมอยู่ได้มีเครื่องนุ่งห่มอยู่ได้ไหมมีที่อยู่อาศัยอยู่ได้ไหมปัจจัย4ครบแล้วใช่ไหมแถมมีพลังงานพึ่งตนโซล่าเซลล์ด้วยอยู่ได้ไหมอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยยังมีสิ่งต่างๆที่เกื้อหนุนเลยอยู่ได้แน่ๆอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามีปัจจัย4เท่านี้แหละอยู่ได้สบายคนเราอยู่ได้สบายและเราก็ไม่ได้ไปอยากได้อะไรแล้วในโลกนะเหลือแต่อยากให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเท่านั้นใช่ไหมนี่แหละเราก็นะมาช่วยกันทำสิ่งที่ดีนะเห็นสิ่งที่ดีๆเจริญขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ชื่นใจจริงๆนะจริงๆนะผมเองก็มีกำลังใจนะโอ้เห็นพี่น้องมาร่วมแรงร่วมใจกันมาเสริมหนุนกันอุ่นหนาฟ้าข้างกันทุกวันเลยใช่ไหมอบอุ่นด้วยคนดีที่มาล้อมรวมพลังกันมันก็มีกำลังใจนะคนเรามีกำลังใจนะมีกำลังใจแล้วก็ถ้าเรารู้สัจจะที่ลึกซึ้งพี่น้องมาทุกวันก็เป็นพลังกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันนะที่มีกำลังใจมากๆเพราะว่าพี่น้องที่มาร่วมกันณที่นี้ก็ตามหรือสนับสนุนทางบ้านก็ตามได้กุศลเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและทุกวันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้พี่น้องเนี่ยได้กุศลได้พลังวิบากดีเพิ่มขึ้นทุกวันเลยแล้วพลังวิบากดีนั้นก็จะดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วผลักดันสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประโยชน์ที่เรารู้สึกยินดีนะผมก็รู้สึกยินดีทีมงานเรารู้สึกยินดีนะที่จะจัดสรรองค์ประกอบดำเนินกิจกรรมการงานให้พี่น้องเนี่ยได้กุศลเพิ่มขึ้นทุกวันและให้ประเทศชาตินั้นได้ประโยชน์สุขเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งณเวลานี้นะแล้วณเวลานี้ไม่มีอะไรที่เป็นกุศลยิ่งกว่ามาสานพลังกันต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีไม่มีอะไรเป็นกุศลกว่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นกุศลกว่านี้แล้วเรากำลังช่วยกันทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้
นะเรามาพิสูจน์ความจริงกันนะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นนะจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแต่เราเริ่มเห็นผลทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมเราทำความดีทุกวันเราได้วิบากดีทุกวันเราชนะทุกวันใครทำอกุศลทำความไม่ดีทุกวันได้รับวิบากร้ายสั่งสมวิบากร้ายทุกวันสั่งสมความพ่ายแพ้ทุกวันนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้นะเอ้าเรามาดูเพิ่มเติมเข้าไปนะเรามาดูเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะธรรมะเนี่ยโอ้โหอาจารย์ว่านะอยู่ไปเชื่อว่า30ปีก็จะไม่หมดเรื่องพูดนะเชื่อว่าอยู่ไป30ปีก็ไม่หมดเรื่องพูดอยู่ไป100ปีก็ไม่หมดเรื่องบรรยายให้ผู้คนได้ปัญญาได้รับประโยชน์ไม่หมดหรอกนะมีแต่เวลาที่หมดแต่ไม่เป็นไรหมดเวลาเราก็ไปต่อวันต่อไปเหลือได้อีกสัก9นาทีนะเหลือเวลาอีกประมาณ9นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ละวันนั้นนะผมก็จะเอาพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ข้อนั้นข้อนี้นะมาอธิบายสู่ฟังนะมาอธิบายแล้วก็นะอธิบายให้เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมด้วยนะความจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมด้วยนะแล้วก็นะสอดคล้องกับพระไตรปิฎกที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เราก็มาเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโอ้โหนะเป็นการชุมนุมที่คลาสสิกมากเลยเนาะมีธรรมะทุกวันเลยใช่ไหมโอ้มีธรรมะทุกวันคลาสสิกเลยนะยังไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์นะมีการชุมนุมแล้วมาอธิบายมาบรรยายธรรมกันทุกวันเนี่ยยังไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์อ้าวแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะย่อมชนะธรรมใช่ไหมเราต้องเอาธรรมะนี่แหละมาชนะอธรรมนะมาชนะสิ่งที่ไม่ดีนะพระไตรปิฎกเล่มที่16นะปัพพจสูตรข้อที่นะ429นะลองมาฟังเนื้อหานี้ดูนะมาฟังเนื้อหานี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วเมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุกับหนึ่งนานแล้วมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปีภิกษุก็ถามอีกว่าก็พระองค์อาจอุปมาได้ไหมเปรียบเทียบได้ไหมพระเจ้าข้าข้อ430พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาจอุปมาเปรียบเทียบได้ภิกษุแล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งสูงโยชน์หนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสีมาผ้านิ่มๆนะผ้าดีๆผ้านิ่มๆแล้วปัดภูเขานั้นร้อยปีต่อครั้งนะ1ยอดนี่คือ16กิโลเมตรนะตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังอธิบายว่าชีวิตคนที่หมุนเวียนอยู่เนี่ยมันนานขนาดไหนแล้วหลงเป็นทาสของกิเลสจนสร้างความชั่วเนี่ยนานขนาดไหนนะนี่แหละท่านบอกว่า1ยอดเนี่ยเท่ากับเอาภูเขากว้างยาวสูงหนา16กิโลเมตร100ปีเนี่ยเอาผ้านิ่มๆมาปัดทีนึงทุก100ปีนะปัดทีนึงภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงกันหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลนะส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงกันหมดไปสิ้นไปกับนานอย่างนี้แลนะเรียกว่าภูเขากว้างยาวสูงหนา16กิโลเมตรทุกร้อยปีเอาผ้านิ่มๆมาปัดทีนึงแล้วภูเขาก็สึกไปเรื่อยๆๆเนี่ยยังไม่ถึงจนสึกไปหมดยังไม่ถึง1กับเลย1กับนานกว่านั้นแปลว่า1กับนี่นานขนาดไหนนับล้านปีไม่ถ้วนเลยใช่มั้ยนับไม่ถูกเลยนับล้านปีไม่ถ้วนเลยกับบรรดากับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่1กับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับนะไม่ใช่แสนรอบนะนับล้านปีไม่ถ้วนนะไม่ใช่แสนรอบมากกว่านั้นอีกมากกว่าแสนรอบอีกที่ท่องเที่ยวไปก็คือหมุนวนไปหลงอยู่กับกิเลสนานขนาดนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ไ
ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ความหมายของท่านหมายความว่ามันน่าเบื่อหน่ายนะสังขารไม่ใช่เฉพาะร่างนะมีกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไอ้ตัวมโนสังขารนี่แหละร้ายที่สุดเลยมโนคือใจสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งความโลภโกรธหลงอ่ะการปรุงแต่งความโลภโกรธหลงน่ะคนหลงหยุดยาวนานขนาดนั้นแหละสุขใจชอบใจนี่คือโลภอยากได้สุขใจชอบใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากๆๆๆมากนี่คือความโลภไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่คือความโกรธนะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่คือความโกรธแล้วก็หลงสร้างอันนี้แหละกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยอยากร่ำอยากรวยอยากมีอำนาจมากอยากเบ่งข่มอย่างนั้นอย่างนี้จนทำไม่ดีในทุกเรื่องจนทำไม่ดีในทุกเรื่องจนก่อวิบากร้ายสร้างผลร้ายให้ทุกทรมานแสนสาหัสนะโอ้โหคนแต่ละคนนะมันน่าเบื่อหน่ายได้แล้วนะเพราะว่าไอ้สุขใจชอบใจทุกใจไม่ชอบใจอ่ะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงหรอกมันแวบเดียวก็หมดสุขใจชอบใจในเรื่องไหนก็แล้วแต่แวบเดียวก็หมดแต่ทำให้เรานั้นอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพออยากไปมากๆมากๆมากๆก็ทำไม่ดีในทุกเรื่องนั่นแหละเหมือนนะคุณทักษิณและคณะกำลังแสดงให้ดูอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำมาเฉพาะชาตินี้หรอกนะเขาทำมาตั้งรู้กี่ชาติ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 แล้วและกิเลสที่หนาขนาดนี้นี่เขายังลดได้ยากเขายังจะพุ่งทำต่อไปอีกนะยังจะพุ่งทำต่อไปอีกอย่างหยุดยั้งได้ยากในกิเลสของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเขาจะสร้างวิบากร้ายที่ผลเสียต่อตัวเขาเองอย่างมากเลยยังน่าเห็นใจเลยตามที่พระเจ้าตรัสแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่ร่วมบาปกับเขาใช่ไหมเราไม่ไปร่วมบาปกับเขาเราด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงในการปรุงแต่งความโลภโกรธหลงนะสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจเนี่ยสุขทุกข์หลอกจนเกิดความโลภโกรธหลงแรงขนาดเขาอย่างนั้นเราไม่เอาเราขอหลุดพ้นจากความชั่วแบบนั้นดีกว่าใช่ไหมเรามาทำสิ่งที่ดีดีกว่านะเราแล้วก็มาช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีไม่งั้นโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยหลงกันขนาดนี้แหละนะเดี๋ยวลองมาดูอีกสูตรหนึ่งก็จะเห็นชัดว่าไอ้นับล้านปีไม่ถ้วนนะมันกี่รอบนะที่คนเราหลงแล้วจะรู้ว่าเศษวิบากของเราที่พลาดทำมาเราก็พลาดทำมาเหมือนกันนะที่พระเจ้าตรัสว่าเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยถูกกิเลสครอบงำแล้วพลาดทำไม่ดีมาน่ะหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเศษวิบากที่ไม่ดีจึงทำให้เราได้เจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่เหล่านี้เราจึงต้องยิ่งภาคเพียรเพื่อจะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปไม่เช่นนั้นเราจะต้องทุกข์หนักนะหรือถ้าเราเพิกเฉยเนี่ยวิบากร้ายนั้นจะเล่นงานอย่างหนักเลยแต่ถ้าเราช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีวิบากร้ายมันจะเบาได้มากที่สุดไม่งั้นมันเอาตายเลยนะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นวิบากร้ายเป็นเขาที่เราพลาดทำมาเนี่ยมันลุ่มเข้ามาอยู่นี่นะในคงคาสูตรนี่จะชัดพระไตรปิฎกที่16ข้อที่หน้า435สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับสูตรประทับอยู่ณพระเวรุวันกัลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพราหมณ์นั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรน้อแลไอ้นับล้านปีไม่ถ้วนน่ะที่มนุษย์หลงอยู่น่ะมันนานเท่าไหร่มันผ่านไปนานเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแล้วมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพราหมณ์ถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็พระองค์อาจอุปมาได้ไหมนะ436พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาจอุปมาเปรียบเทียบได้พราหมณ์แล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระพรามแม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเมล็ดนะคือแม่น้ำคงคาเนี่ยยาวประมาณ2,500กิโลเมตรนะ
ระยะทางประมาณเหนือสุดประเทศไทยไปใต้สุดแล้วกลับไปเหนือสุดอีกทีหนึ่งโดยประมาณความกว้างสูงสุดเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรพี่น้องว่าเมล็ดทรายเนี่ยมันจะกี่เมล็ดกี่เมล็ดโอ้โหนับไม่ถ้วนเมล็ดเลยนะมันนับเมล็ดไม่ถ้วนเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ทีนี้ตรัสว่าเมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนะเนี่ยมันมีอวิชชามีความไม่รู้ความโง่ทางธรรมเนี่ยประกอบไว้ก็เลยมีตัณหาความอยากได้สุขสมใจอยากอ่ะซึ่งเป็นสุขหลอกสุขคลิกะท่านตรัสว่ามันสุขปลอมสุขหลอกมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันหลอกให้เป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วอยากได้มากๆก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องอ่ะละมันก็โหประกอบไว้ทำให้มนุษย์นี่ทำชั่วได้ทุกเรื่องนั่นแหละสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละน่ะมันเป็นความโลภตัณหาโลภประกอบไว้ก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องจึงท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนะสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่ป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นเนี่ยท่านว่าเนี่ยโอ้โหต้องได้ทำความชั่วไปแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเผ็ดร้อนและพินาศเนี่ยตลอดกาลนานเลยนะแล้วตัวเองก็ตายไปทับถมป่าชาตลอดกาลนานเนี่ยมันนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยท่านพุทธเจ้าตรัสว่าท่านบอกว่าให้ไปนับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคานะว่าได้กี่เมล็ดก็นับเมล็ดไม่ถ้วนเลยดูกระพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นนะกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วคือนับล้านปีไม่ถ้วนนะเมล็ดหนึ่งเมล็ดเท่ากับนับล้านปีไม่ถ้วนหนึ่งครั้งสองเมล็ดก็นับล้านปีไม่ถ้วนสองครั้งไล่ไปเรื่อยๆชีวิตที่ถูกกิเลสครอบงำอ่ะนับไม่ถ้วนเมล็ดเมล็ดทรายเท่าไหร่นะนับล้านปีไม่ถ้วนน่ะมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะมากกว่านั้นอีกดูนะว่าความหมุนวนในการพอกกิเลสของคนนะความหมุนวนในการพอกกิเลสโลภโกรธหลงน่ะตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นลิงเป็นคนกลับไปกลับมานะมันจะหนาขนาดไหนอ่ะแล้วทำชั่วขนาดไหนอ่ะทำชั่วเยอะขนาดไหนก็ดูเอาเองก็แล้วกันนี่แหละพระเจ้าตรัสว่านี่คนในหมุนวนอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำชั่วอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยคนมีอวิชชาเป็นทิศกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้นี่มันยาวนานขนาดนั้นเลยนะไอ้ความอยากแบบทุกข์อ่ะความอยากจนไปทำชั่วมากๆเนี่ยแล้วก็เป็นวิบากร้ายอยู่อย่างเนี้ยท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทุกเผ็ดร้อนพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่ป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูกระพรามก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เพราะฉะนั้นท่านถึงตรัสว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้นี่นะไอ้สุขสมใจอยากที่ได้นะมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมแต่มันเหลือแต่ทุกข์ใช่ไหมทุกข์จากวิบากร้ายทุกข์จากการอยากได้ไปเรื่อยๆนะโอ้โหมันจะสร้างปัญหาไปขนาดไหนอ่ะนะสังขารปรุงแต่งเนี่ยนี่แหละการสังขารการปรุงแต่งในมโนสังขารในใจที่ปรุงแต่งความโลภโกรธหลงมันก็จะมากไปนี่ถ้าไม่หยุดเนี่ยจะทุกข์หนักพระพุทธเจ้าก็ว่างี้เพราะทุกข์เดิมก็มากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไปทำต่อก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกใช่ไหมนี่แหละคุณทักษิณเนี่ยก็โหคุณทักษิณลักษณะเนี่ยไม่หยุดเลยนะไม่รู้จะฟังออกหรือเปล่านะอันเนี้ยไอ้สุขที่ได้มาแล้วเนี่ยนะสุขที่ได้มาตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันก็ละลายไปหมดแล้วแม้แต่ชาตินี้ได้สมใจอยากเรื่องไหนมันหายไปหมดแล้วนะมันแวบเดียวก็หมดไปแล้วนะมันไม่ได้เหลืออะไรอยู่เลยแวบเดียวก็หมดไปแล้วได้อยู่ชั้น14ก็สุขแวบเดียวก็หมดไปแล้วนะได้ไปอยู่บ้านสุขแวบเดียวก็หมดไปแล้วถ้าคุณทักษิณอยู่บ้านเป็นสุขจะต้องไปเชียงใหม่ทำไมใช่ไหมนั่นแหละอยู่ไม่สุขความสุขที่ได้นะมันหมดไปแล้วพระเจ้าว่ามันหมดไปแล้วได้เท่าไหร่มันก็หมดไปแล้วได้เรื่องอะไรมันแวบเดียวมันก็หมดเหมือนกลุ่มฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายากลท่านว่างั้นนะคือมันเกิดดับอย่างรวดเร็วมันหมดไปแล้วไม่ได้เหลือเลยแต่ที่เหลืออยู่คือความทุกข์ที่อยากได้ใช่ไหมแล้วก็วิบากร้ายที่ไล่ล่าใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เหลืออยู่ของคุณทักษิณความสุขที่ได้ไม่ได้เหลืออะไรเลยไม่ได้มีเลยนะตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยคุณทักษิณและคณะความสุขนั้นหมดไปแล้วไม่เหลือแล้วนะหมดไปแล้วไม่เหลือแล้วความสุข
เหลือแต่ความทุกข์ที่อยากได้ต่อไปที่ยังไม่ได้อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่คืออยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คุณทักษิณก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นนะที่อยากได้แล้วไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้ส่วนอันที่ได้มานั้นสุขแวบเดียวมันหมดแล้วมันละลายแล้วเหมือนกับเราเคยได้กินของอร่อยอ่ะใช่มั้ยอร่อยแล้วก็หมดไปแล้วใช่มั้ยละลายไปแล้วใช่มั้ยอย่างนี้เป็นต้นมีแต่อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่ไปเรื่อยๆนั่นแหละคุณทักษิณก็เหมือนกันเรื่องอื่นๆเท่านั้นน่ะแล้วเรื่องยากขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยที่อยากได้อยู่ตอนนี้ใช่มั้ยเค้าอยากได้เค้าไม่ได้เค้าก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีแล้ววิบากร้ายที่ทํามาล่ะทําไม่ดีมาทีนี้นะโอ้โหก็ไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าอย่างเงี้ยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์วิบากร้ายก็ไล่ล่าเข้าไปอีกเค้าอยากได้สภาพดีๆแต่ต่อไปเค้าจะได้สภาพที่ดีหรือสภาพที่ร้ายสภาพที่ร้ายใช่มั้ยเค้าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเขาจะเป็นทุกข์แต่ที่นรกที่ตกนรกอยู่ตอนนี้แน่ๆอยู่แล้วก็คือไอ้ที่อยากได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ที่อยากได้แล้วไม่ได้ตกนรกอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องคิดว่าคุณทักษิณอยากได้เรื่องเดียวเปล่าอยากได้เรื่องเดียวเปล่าไม่อยากได้ต้องไม่รู้กี่เรื่องใช่ไหมคุณทักษิณและคณะนี่อยากได้ต้องไม่รู้กี่เรื่องแต่เขาไม่ได้นี่แหละคือนรกของเขานอกนั้นก็วิบากร้ายที่จะนำเรื่องร้ายมาสู่ชีวิตของเขาแล้วก็ทีมมันนะและคณะนั่นแหละคือความทุกข์ของคุณทักษิณส่วนของเราเป็นไงเราเองก็พลาดทำมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันนะหลงกับความโลภโกรธหลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ทำไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันเศษวิบากจึงนำคุณทักษิณและคณะนี่แหละมาให้เราต้องชดใช้วิบาก แต่รับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นใช่ไหมแล้วจะหมดได้เร็วที่สุดต้องช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ดีใช่ไหมนี่แหละเราต้องช่วยกันทำกรรมใหม่ให้ดีนะช่วยกันทำกรรมใหม่ให้ดีช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีช่วยกันส่งเสริมสิ่งที่ดีก็จะเป็นวิบากดีใหม่ที่ดูดดึงสิ่งดีเข้ามาแล้วก็ดันสิ่งร้ายออกไปสิ่งเลวร้ายก็จะหมดได้เร็วที่สุดใช่ไหมนี่แหละสิ่งเลวร้ายก็จะหมดไปเรื่อยๆ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 ไปเป็นลำดับลำดับนะนี่เราต้องช่วยกันทำอย่างนี้รวมทั้งลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นและเพิ่มสิ่งที่ดีต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเรื่อยๆแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือวิบากร้ายจะเบาบางไปเรื่อยๆแล้ววิบากดีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดผลดีเรื่อยๆปิดท้ายสรุปปิดท้าย537เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นได้ทูลว่าแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระโคดมแจ่มแจ้งยิ่งนักท่านพระโคดมขอพระโคดมคือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะที่เราเคารพศรัทธาอยู่นี้ขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้จบสูตรที่8ก็ขอให้พี่น้องได้เป็นคนดีที่ช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีด้วยความยินดีพอใจสุขใจเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลและประสบความสำเร็จทุกท่านครับขอบคุณครับ